เราจะมาดูกันว่าพลาสติกของเรานะครับจะอยู่ถึงเช้าหรือเปล่านะครับหรือจะร่วงโอ้โหอยู่ที่เดิมมาดูกันว่าเราจะตกหรือเปล่านะโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้สวัสดีครับพบกับช่องแมงลูกสตูดิโอก็ EP นี้ผมนะครับจะมาทำการนะครับปล่อยว่าวนะครับพลาสติกนะครับนี่ครับว่าวพลาสติกก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะก็คือปล่อยแล้วแต่ว่าผมมีคอนเทนต์พิเศษนะครับคือเราจะปล่อยว่าวแบบนี้นะครับว่าวพลาสติกนะครับเอาไว้ทั้งคืนเลยเพราะว่ามันเป็นว่าวพลาสติกมันจะโดนน้ำหมอกน้ำเหมยนะก็แบบจะคือมันแบบจะคงทนแล้วมันจะเล่นได้นานเนาะก็ผมเลยคิดคอนเทนต์ก็คิดออกว่าผมก็เห็นคนอื่นทำแหละก็จะมาลองทำดูนะครับเราจะมาดูกันว่าพลาสติกของเรานะครับจะอยู่ถึงเช้าหรือเปล่านะครับหรือจะร่วงตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันถ้าเกิดว่าร่วงนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บดูกันนะครับว่าสภาพว่าวของเราจะเป็นยังไงนะครับแล้วระยะห่างของว่าวนะครับที่เชือกอยู่ตรงนี้แล้วก็ว่าวอยู่ตรงนู้นมันจะมีระยะไกลสักเท่าไหร่นะโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามตอนที่ว่าวพลาสติกอันนี้ละกันครับผมตอนกลางคืนละกันเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นช่วงๆนะเพื่อจะดูสถานการณ์ของว่าวพลาสติกของเรานะครับว่าจะรอดหรือร่วงนะครับผมไปติดตามเลยละกันโอเคครับท่านชมเวลานี้ก็จะเป็นเวลา1ทุ่มนะเดี๋ยวเรามาดูว่าวเรากันอ๋อนี่ครับโอ้โหอยู่ที่เดิมมาดูกันว่าวเราจะตกหรือเปล่านะจะอยู่แบบข้ามคืนหรือเปล่านะโอเคเราก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้เช้านะว่าจะเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะเพราะว่า1ทุ่มก็ถือว่าค่ำแล้วนะเดี๋ยวมาดูตอนเช้ารวดเดียวเลยดีกว่าแล้วกันเนาะไปเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าโอเคสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็จะเป็นเช้าหนึ่งนะก็เวลาประมาณ6โมงกว่าเนาะวันนี้ผมจะมาดูว่าวนะผมดูเมื่อกี้แล้วว่าวของเราไม่มีเลยนะครับตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูครับนี่ครับไม่มีเลยนะครับผมท้องฟ้าโล่งโจ่งไม่มีว่าวของเราเลยครับเดี๋ยวเราตามไปดูเชือกกันแต่เชือกมันตึงนะเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้หล่นเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่รู้จะไปตกไหนนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินตามเชือกไปเพื่อไปตามหาว่าวของเรากันนะครับว่าเราจะเจอว่าวของเราหรือเปล่านะลมมันน่าจะไม่มีเนาะตอนช่วงเช้าเนาะน่าจะตกประมาณตีสี่ตีห้าแล้วเนาะใช่น้ำเหมยเนาะเพราะว่ามันน่าจะหนักด้วยนะน่าจะเกี่ยวกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกไปตามหาว่าวกันนะครับผมก็พี่ก๊อฟก็กำลังตื่นแง่วครับไอ้ก๊อฟกับบะโกยังก่อนเลยว่าวตกไม่ได้นาทีเฝ้าทั้งคืนกะอันนี้เจ้าของว่าวต้องเจ้าของว่าวนี่บอกว่าไปเลยพี่ภูมิไปตามหาให้หนูเลยว่าวหนูแง่วอันนี้แง่วนะเขาหาเนาะบังแอดเอาว่าวหนูไปทำคลิปเนาะต้องได้ตามหาให้น้องถ้าไม่เจอก็จะต้องได้ทำใหม่น้องเนี่ยหัวเจี๊ยบว่าวนี่มันเข้ามาตรงนี้นะบ้าพูดหน่อยไอ้ครับแห่งหอนแห่งละไอ้ครับนี่ไม่แน่ไม่แน่แห่งหอนแห่งละมันตกก่อยแล้วเนาะเจี๊ยบกับเจี๊ยบเงาอะเนาะนั่นไงว่าวของเราเจอแล้วปล่อยว่าวนี่หมดนะเก็บไปกับไก่ปล่อยหมดก็ระวังหน่อยเนี่ยไก่ห้อยนะบ้าแน่ว่าวของเราเจอแล้วไอ้ก็มีไม่แซวใช่ไหมพอแรกพอดีเลยเว้ยที่พอแรกอันนี้ผมไม่ได้เตรียมนะมันเจอมาดีเลยขอจะมาสิเอากับบ่าเอาเลยไม่แซวหน่อยเนาะให้มาเข้าปล่อยละให้อยู่นี่ละไปมันก็มีอ่ะไปเป็นแห่งแล้วท่านแหละ
เข้าไปยื้อยื้อยื้อจะได้อ่ะเออก็บ่ายื้อบ่กูบ่ฮู้จักยื้อบ่ได้นี่แฮอู้ถอยแฟลตหมู่มาเนี่ยตกละตกละเออแฮมตกแล้วป้าใบเก็บได้ไหมดึงเลยดึงเลยดึง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 เออหูหนิวเต้ดูถึงแล้วแหละได้แล้วอ่ะเย้เอาไอ้ก๊อฟลงมาลงมาลงมาทานุมานทานสมอนสมอนไม่ได้ทานไปลงไปดีกว่าเดี๋ยวผมขอลงไปกันนะท่านเชฟลงมาก็อึนกะนี่เรามารู้ดูว่าเรากันดีกว่าป๊อปไอ้โอ้ป๊อปไอ้เจียกอ่ะเสียดายเจียกแท้ป๊อปเจียกขึ้นน้ำนานเนี่ยมันจะเจียกแฮนะเจียกแฮร้อนมาแล้วนะน้องป๊อปไอ้เนาะดีใจไหมได้เปล่าคืนดีใจดีผมดีผมนี่ครับว่าวพลาสติกของเราซึ่งโครงว่าวก็จะเป็นโครงแบบโครงไม้นะไม่มีอะไรมากแต่เสียดายโครงไม้มันเป็นโครงไม้แบบดีเลยนะไม้ไผ่หวานน่ะที่ผมเอามาทําอ่ะมันกินได้เหรอแล้วมันนิ่งมากอ่ะฮะกินได้เหรอไม้ไผ่อ่ะกินได้ดิหวานมั้ยหน่อหน่อมันกินได้อ๋อหน่ออืมโอเคก็คลิปนี้อ่ะพี่ก๊อฟคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบอยากให้ทําเกี่ยวกับคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแมงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้า EP หน้าอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกก็กดไลค์ให้ถึง100ไลค์นะครับผมจะมาทำแบบนี้อีกนะอาจจะเป็นว่าวอย่างอื่นก็ได้เนาะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะอ้าวป๊อปไอ้ส่งคืนว่าวให้กับเจ้าของนะว่าวงอว่าวควายแต่มันเหนียวใบเหนียวเหงาคิดว่าจะเป็นอย่างไรก็มีบ่แหละเนี่ยเหนียวไหมเออนี่ไปไหนกลับมาบ้านไป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 ก็ไปปิ๊ก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 